ขาวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดในลูกนึงเนี่ยเม็ดมันเวลาไปเพาะเมล็ดแล้วอาจจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยมันจะเสียเวลาในการปลูกแต่เฮาได้ต้นกระเทยได้แล้วเฮาตอนปุ๊บมันก็ได้ต้นกระเทยเลยเพราะว่าสิปลูกเก็ดสาวเฮาสิได้ต้นกระเทยตลอดเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายสวัสดีครับวันนี้เฮาก็อยู่ที่ไร่น้ำชกอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับการตอนแบบพิเศษก็คือจะมีตอนด้วยปุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็ตอนด้วยดินนะครับสำหรับพี่น้องที่หาปุ๋ยมะพร้าวมาได้นะครับเขามีดินอยู่เนี่ยคือใส่วัตถุดิบที่เราหาได้ตามพื้นที่เนาะที่เขามีนะครับผลงานก็คือนี่เขาจะมีตอนด้วยปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยห้าเขาจะออกดีเขาจะไปได้เพราะว่ามันฟูเนาะมันก็ออกไปได้รากเขาเดินง่ายนะครับแต่ว่าดินเนี่ยดินข้อเสียของดินมันจะแน่นแต่ว่ารากมันจะแข็งแรงเร็วมาเบิ้งดอกมะละกอนะครับพันธุ์ที่เขาต้องการก็คือดอกกระเทยเนาะถ้าเป็นดอกตัวผู้มันจะเป็นดอกก้านมันจะแตกก็เรียกว่าเป็นช่อหลายๆนะครับดอกผู้จะบอกเป็นหน่วยดอกตัวแม่ก็จะมีแค่ดอกเดียวโผล่ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นดอกกระเทยจะมีหลายดอกนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวแม่กระเทยอยู่น้ำกันก็จะเป็นเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนะครับเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการสูงกว่าหน่วยเงาเนื้อแน่นก็คือดอกกระเทยนะครับเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดในลูกนึงเนี่ยเม็ดมันเวลาไปเพาะเมล็ดแล้วอาจจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยมันจะเสียเวลาในการปลูกแต่เฮาได้ต้นกระเทยได้แล้วเฮาตอนปุ๊บมันจะได้ต้นกระเทยเลยเพราะว่าสิปลูกเก็ดสาวเฮาสิได้ต้นกระเทยตลอดเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆวิธีการตอนมื้อนี้เฮาสิตอนด้วยดินนะครับเพราะว่าบางคนหาปุ๋ยปลูกข้าวบ่ได้เฮาใส่วัสดุที่เฮามีในบ้านเฮาวัตถุที่เราหาได้ในพื้นที่หาง่ายที่สุดก็คือดินดินที่นี่ก็คือต้องหาดินที่ส่วนซุยบ่แฉะบ่เหนียวถ้าดินเหนียวมันระบายน้ําบ่ดีหากเขาเดินได้บ่ดีแล้วเขาก็เอามาใส่ถุงจำถุงตอนอุปกรณ์ตอนก็มีเมียดมีไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เพื่อที่จะเอาไปกั้นระวังแผลเขาให้รากออกนะครับแล้วก็ดินตุ่มตอนเขาเตรียมไว้แล้วก็เชือกฟางนะครับอีกอย่างนึงที่เขาติดใส่ก็คือกะปินะครับกะปิเป็นช่วยในการเร่งรากนะครับเพราะว่าเขามีสารอาหารที่พืชต้องการนะครับกันเซล่านะครับอันนี้เร่งรากนะครับวิธีการตอนเขาต้องเบิ่งว่าต้นเราเอียงไปด้านไหนเขาเฉือนต้นมันจะนัดลูกไปทางนี้วิธีการตอนก็ไล่ลงมาครับไล่ลงมาเขียว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 มีตาที่เขาสีเฮ็ดซาวในแตกยอดอยู่ตรงนี้ขึ้นมาประมาณนิ้วนึงครับต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะบ่ให้เขาน้ำน้ำแตกเพิ่มเฮ็ดแบบนี้รอบไปเลยนะครับดันมีดเข้า45องศาจากแผลขึ้นมา2นิ้วการเฉือนให้เฉือนเท่าเดียวนะครับเพราะว่าเราจะทำให้บาดแผลบอบช้ำน้อยที่สุดแล้วทำปากฉลามเข้าไปอีกรอบนึงต่อไปจะไม่ไผ่นะครับไม่ไผ่ขาดมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันไม่ให้แผลเข้าไปติดกันเพื่อจะให้รากออกตรงนี้นะครับต่อไปกระปี้กระปี้นี่มีก็ได้บ่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีจะดีนะครับเป็นการช่วยไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วก็ดึงให้รากออกแล้วเตรียมตุ่มตอนเติมน้ำให้นิดนึงเพราะว่าการตอนได้ดินจะไม่เหมือนปุ๋ยมะพร้าวนะครับเพราะน้ำเขาจะไม่เหยได้เร็วเวลาเอาเข้าไปนะครับเราดันขึ้นนิดนึงดันขึ้นเพื่อที่จะให้ดินเข้าไปอัดในแผลเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาหากินในถุงนี้มัดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าเรียบร้อยนะครับวิธีการตอนแบบง่ายง่ายครับการมาศึกษาเรียนรู้ก็คือเข้าใน Google Map นะครับพิมพ์ไร่น้ำชกอุดรธานีเกษตรบรรยุทธ์ผ้านุนะครับแค่ติดตามทางออนไลน์คือเบิ่งทางเพจเกษตรบรรยุทธ์ผ้านุหรือว่าในช่อง TikTok เกษตรบรรยุทธ์ผ้านุนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับมี3ช่องทางนะครับ